ฮัลโหลกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะก็ไปกินน้ำมานะคะแล้วก็กินลูกอมนะคะเมื่อกี้แบบแสบคอมากไม่ไหวนะคะก็ตอนนี้นะคะกลับมาที่โซนน้ำหอมนะคะเหมือนเดิมนะคะคือแบบว่าป่านเป็นคนชอบน้ำหอมมากนะคะแล้วก็แบบเล้าเหลืออ่ะคือแบบว่าจะจ่ายตังค์แล้วนะคะก็ยังวนกลับมาที่น้ำหอมอยู่ดีนะคะซึ่งแบบว่าตอนนี้เนี่ยมีหลายๆตัวที่แบบเล็งไว้อ่ะเนี่ยนะคะดีงามนะคะฮัลโหลนี่นะคะหลายๆตัวซึ่งบัวซาเช่อันนี้ซื้อไปแล้วนะคะเห็นไหมแพ็กเกจสวยงามมากดูสีแพ็กเกจแบบอลังการงานสร้างที่สุดนะคะดู30 ml 1,350 บาท100 ml 3,220 ถูกกว่า King Power อีกอะจะบอกนะคะซึ่งเมื่อกี้นะคะเดินมาเจอน้ำหอมของจัสตินบีเบอร์คือแบบนี่ก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันอะดูดิอันนี้คือน้ำหอมของจัสตินบีเบอร์นะคะเธอดูสิขวดแบบแรดน่ะขวดแรดมากจัสตินบีเบอร์เกินเฟนนะคะเดี๋ยวขอแบบเทสก่อนนะคะแล้วก็ดมดูซิมันหอมไหมอืมกลิ่นก็กระแดะนะคะคือแบบเป็นน้ำหอมที่ขวดกระแดะมากอะเออดูสิคะดีงามนะคะแต่แบบดมๆแล้วก็ยังไม่ค่อยปื้มกลิ่นเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวปั่นไปดูของอันอื่นดีกว่านะคะคือแบบดูดิอันนี้คือแบบน้ำหอมแบบแพ็กเกจสวยงามมากมายเลยนะคะดีงามแต่ว่ายังไงเราก็รักบิทนี่นะคะ Midnight Fantasy นะคะแล้วก็แฟนตาซีเนี่ยดีสุดสำหรับป่าแล้วนะคะก็มาดูโคเอต่อนะคะแล้วก็เวลาแวงนะคะเมื่อกี้เดินผ่านแล้วแบบเฮ้ยมันเป็นแพ็กเกจที่แบบดูดินี่นะคะน้ำหอมแพ็กเกจแบบเวอร์วังมากเลยนะคะดูสิเวลาแวงนะคะเวลาแวงนะคะซึ่งอันนี้บั่นมีแล้วนะคะสีม่วงซึ่งจริงแล้วเนี่ยแพ็กเกจนั้นก็จะมีมงกุฎด้วยแต่ว่าอันนี้เป็นตัวเทสเตอร์มงกุฎไม่มีแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวปั่นขออนุญาตเทสตัวนี้ซึ่งแบบดูสิแพ็กเกจมันแบบสดิ้งมากเลยนะคะขออนุญาตดมก่อนมีตัวขออนุญาตเทสหน่อยนะคะเนี่ยนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ของ Event Boy แบบว่าเทสน้ำหอมให้เราดมมันดุยอืมไม่ค่อยหอมแล้วพี่ก็กลิ่นเป็นฟอลล์กลิ่นมันแบบว่าฟอลล์พอบอกว่าไม่ค่อยหอมพี่เขาเครียดเลยน่าเครียดแต่ก็โอเคค่ะแพ็กเกจดีงามนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาตามดูอันต่อไปนะคะอันไหนที่เรายังไม่มีบ้างวาเลนติโน่บ้างดีกว่านะคะเห็นเขาลือกันบล็อกเกอร์หลายคนก็ชอบรีวิวตัวน้ำหอมของวาเลนติโน่นะคะซึ่งเราบันขออนุญาตดมขวดมันสวยมากเห็นไหมคะเนี่ยคือดีงามมากเลยขวดสวยนะคะผมซึ้งมาอุ้ยขอโทษนะคะเดินชนเขาค่ะโทษทีนะคะนี่นะคะเป็นไลท์ที่สดมากนะคะเดินชนคนอื่นด้วยเขินมากเลยอุ้ยอันนี้หอมมากเลยนะคะวาเลนติโน่สงสัยจะต้องโดนอีกแน่นอนหอมมากดมดูดิหอมดูอ่ะเดี๋ยวให้หอมให้เพื่อนๆดูนะคะหอมมากอ่ะอุ้ยจะบอกกลิ่นนี้ดีงามมากเลยค่ะคือแบบต้องสอยอ่ะต้องโดนแน่นอนนะคะอันนี้อุ้ยหอมมากอ่ะต้องโดนนะคะต้องโดนวาเลนติโน่มันมีขวดเล็กไหมคะ52,500 5,250ดูราคาก่อนนะคะขวด50 ml 2,800 นะคะขวดใหญ่3,570ซื้อดีไหมคะวาเลนติโน่ซื้อดีไหม ใครใช้อยู่ซื้อดีไหมวาเลนติโน่เมามอยหน่อยนะคะแต่ปั่นว่าหอมดีนะแล้วดูคนก็เริ่มแบบเยอะหนักนี่นะคะคนเยอะมากซิสเตอร์ไปตรงไหนดีนี่นะคะดูแพ็กเกจน่ารักมากอ่ะ
อยากเจอพี่ปั่นจังเลยหนูอยู่แถวสยามไหมคะมามอมอยกันยังไม่จบนะคะยังไม่จบอันนี้มาดูของ YSL นะคะหรือว่ายิปแสงนะคะขวดแบบว่าสวยงามมากอลังการคาโก้วันมิลเลียนก็หอมนะคะเดี๋ยวพี่เดินหาก่อนนะคะมันเยอะมากเลยนะคะเฮ้ยตื่นเต้นเอาอะไรดีจะซื้อดีไหมเอาไหนคะโอ้ยคุณปิงเพื่อนนางจัดไปแล้วนะคะวาเลนติโน่ตัวที่ปั่นซื้อตัวที่ปั่นจะซื้อเมื่อกี้นะคะคุณเพื่อนจัดไปก่อนนะคะส่วนปั่นก็เดินคิดแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าวันนี้ช็อปเยอะแล้วนะคะเหลืออะไรบ้างที่เรายังไม่ได้ดูนะคะก็เดินต่อสักหน่อยนะคะมาดูตู้ของนิกนะคะก็คือเป็นกลุ่มของแปลงซึ่งแบบราคาก็แอบแรงหน่อยนะคะก็ทางแบรนด์เนี่ยให้ปั่นมาแล้วตอนที่ปั่นแบบว่าให้เขาแบบเขาเลยนะให้เรามารับกล่องนิกสเตอร์แต่ว่ายังไม่ได้แกะลองใช้เลยนะคะแต่ว่าตัวอายแชโดว์ตัวนี้ของนิกก็ดีเหมือนกันนะคะสีชัดสีแน่นนะคะซึ่งอันนี้แบบแพ็กเกจมันดีงามมากเลยอ่ะมันเป็นแบบล็อกๆหน่อยนะคะนี่นะคะเปิดดูซิข้างในมีอะไรโอ้ยดีอ่ะจ่ายแล้วคือดีซื้อดีซื้อดีไหมซื้ออีกแล้วเปิดสีสิโอ้อันนี้ก็ดีคือดีอ่ะเปิดวันนี้อันนึงค่ะโอ้ยอันนี้ดีสุดอ่ะคุณอันนี้ดีสุดแต่ก็รู้สึกว่ามีแล้วนะที่บ้านไม่ซื้อดีกว่าเพราะว่าทางแบรนด์ให้มาแล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวกลับไปรีวิวให้ดูนะคะสีสวยมากเลยแพ็กเกจแบบเลิศมากนะคะคนเยอะมากคุณขาคนเยอะจริงๆนี่ค่ะหมายลองเนี่ยไม่ซื้อใช่ไหมนี่นะคะมีลักแฟนเพจถามมานะคะก็จะมีรองพื้นตัวใหม่ของ L'Oreal ซึ่งปั่นก็ยังไม่ได้ลองเหมือนกันนะคะมีสี125 150เอ๊ะใช้สีไหนดีนี่นะคะ โดนสะกดจิตอยู่แล้ว นี่ก็เหมือนกำลังสะกดจิตตัวเองนะคะว่าแบบจะซื้ออีกไหม เยอะแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแป้งนะคะอันนี้ปั่นซื้อแล้วแต่ว่าดันเข้ามาเบอร์เดียวนะคะก็คือเบอร์123คือแบบพอมันเข้ามาเบอร์เดียวแล้วเราก็ลองทามันก็ขาวกว่าหน้านิดนึงนะคะแต่ว่าเนื้อมันเนี่ยดีแต่ว่าตัวรองพื้นเนี่ยยังไม่ได้สอยไปนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยไม่น่ามีตัวเทสนะปั่นดูจากสีแล้วเนี่ยเบอร์125น่าจะขาวไปนะคะงั้นปั่นเอาเบอร์150ไปดูนะคะนี่นะคะเบอร์150โอเคนี่นะคะเจอคุณเมย์นะคะที่เป็นมิลักแฟนเพจอีกแล้วนะคะเซลโลหน่อยค่ะเซลโลค่ะโอเคคนเยอะมากเลยนะคนเยอะมากวันนี้คุณเมย์มาซื้ออะไรคะเมย์ไปอีฟโรเช่มาอ๋อคุณเมย์ไปอีฟโรเช่มาก็เลยมาแวะมาอีฟแอนด์บอยเนาะโอเคเดี๋ยวมาม้อยกันเดี๋ยวปันเดินนี่ก่อนนะคะเหลืออะไรอีกนะคะที่เรายังไม่ได้ดูนะคะกำลังบอกตัวเองว่าพอหรือยังนะคะปั่นสีเพราะว่าน่าจะหมดเงินเยอะแล้วเลปลอนฝาขาวที่บางๆลองแล้วค่ะผ่องดีนะคะเฮ้ยที่เป็นบอยมีตัวโทนี่โมลี่ด้วยนะคะ990บาทนี่ราคาแอบสูงนิดนึงนะคะเพราะว่าบันซื้อประมาณ700 500ถึง700นะคะมาดูตัวไหนอีกคาดาลาโบก็มีเยอะแยะนี่นะคะคนเยอะมากอ่ะนี่นะคะตัวพาลาดิโอเท่าไหร่ค่ะโอ้ยมีคนแอบถ่ายรูปโอเคได้ค่ะขอบคุณค่ะ
นี่นะคะมาดูของตัวพาราดิโอนะคะก็เป็นแบรนด์ข้าวใหม่นะคะซึ่งแบบว่ามีหลายคนบอกว่าดีซึ่งหมั่นเคยลองแป้งข้าวแล้วนะคะแป้งข้าวเนี่ยใช้ได้เลยแล้วก็คุมมันดีแต่ว่าราคาแอบสูงนิดนึงเมื่อก่อนขายประมาณ300ตอนนี้เหลือ252บาทแล้วนะคะก็จริงๆแล้วมันมีหลายสีนะคะแต่ว่าสีที่แนะนำเนี่ยคือปั่นว่าควรที่จะมาเทสเองดีกว่านะคะป่านเนี่ยปั่นใช้เบอร์03นะคะก็แอบจะแบบว่าเกือบที่จะค้ำไปนะคะซึ่งถ้าเรามาดูที่เบอร์02เนี่ยมันก็จะขาวไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเบอร์03เนี่ยก็ยังใช้ได้อยู่นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ดูผ่องมากนะแต่ว่ามันคุมมันนะคะยี่ห้อนี้นะคะเนี่ยนะคะตัวแป้งข้าวนะคะคือตอนนี้นะคะก็เดินเมามอยอย่างเดียวนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าจะปิดงบแล้ว นะคะแล้วก็มาถึงตัวที่เป็นลิปไลเนอร์นะคะของ City Color นี่แท่งละ100จะบอกนะคะคือมันแท่งมันยาวมากนะคะอันนี้คุ้มมากคุ้มจริงๆนะคะตัวนี้100บาทเท่านั้นนะคะเนี่ยนะคะตัวนี้เป็นนี่คอนทัวร์สติ๊กกับไฮไลท์นะคะซึ่งแบบว่าตัวคอนทัวร์เนี่ยปั่นลองแล้วนะคะก็โอเคซึ่งไฮไลท์ก็ใช้ดีเลยเหมือนกันนะคะก็350บาทซึ่งมันก็ค่อนข้างคุ้มนะเราว่าแล้วก็อีกอันนึงที่อยากจะแนะนำเลยนะคะปั่นเพิ่งซื้อไปเมื่อรอบที่แล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้รีวิว คือแบบซื้อของไปลองเยอะมากแล้วก็ยังไม่ได้รีวิวเลยนะคะนี่นะคะบัชออนของ City Color นี่นะคะอันนี้จะเป็นเนื้อชิมเมอร์ซึ่งเนื้อชิมเมอร์ไม่ค่อยโอเท่าไหร่นะคะแต่สำหรับเราเนี่ยเราชอบอันนี้นี่6สีเลยนะคะซึ่ง590บาทมันเป็นเนื้อแมทคือแบบสีมันดีมากอะคุ้มมากแล้วก็ติดทนนะคะตัวนี้แนะนำสุดๆตัวนี้ใช้ดีนะคะใช้ดีแต่ยังไม่มีโอกาสได้รีวิวเนาะแล้วก็มาดู City Color ต่อนะคะตัวนี้กำลัง1แถม1อยู่นะคะ1แถม1เนี่ยจะเป็นตัวLiquid Lip นี่ตัวนี้นะคะมันก็จะตัวนี้มันก็จะไม่ค่อยแมทนะคะเฮ้ยมีคนแอบถ่ายรูปอีกแล้วสวัสดีค่ะมาถ่ายมาถ่ายเซลฟี่ด้วยกันนะคะมีคนขอถ่ายรูปเดี๋ยวนะโอเคค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ที่ขอโอเคต่อนะคะต่อมาถึงตัว Bifesta มาพูดเรื่อง Bifesta ดีกว่านะคะเมื่อก่อนเนี่ยปั่นจะชอบสูตรนี้นะคะสูตร Bright Up กับสูตรที่สำหรับผิวแห้งนะคะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยหลังๆมาเนี่ยชอบตัวนี้